สวัสดีครับที่ผมช่องคำบาชแนลผมวันนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังการต่อยไฟนี้ว่าเป็นอย่างไรของเจ้าสมิงดำลูกสวนนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจช่องคำบาชแนลด้วยพูดเบื้องหลังการต่อยไฟนี้ครับผมก่อนอื่นเลยก็ตอนแรกอ่ะเราจะต่อยวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่9ครับวันที่9และรายการเลือกเสกสรรไม่อาจจะป่วยหรืออะไรนี่เราไม่รู้เขาก็ขยับออกไปอีก2อาทิตย์มาต่อยวันที่23ก็คือเมื่อวานนะครับผมซึ่งซ้อมมาจนถึงวันจันทร์แล้วอ่ะแล้ววันศุกร์มันต้องชกอ่ะวันนั้นเราซ้อมถึงวันจันทร์แล้วต้องชกวันศุกร์ที่9พอรายการเลื่อนปุ๊บโอ้โหคราวนี้มันต้องซ้อมอีกซึ่งทั้งมวยมันซ้อมจนลดน้ําหนักแล้วมันล้าแล้วคราวนี้ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแผนระบบการซ้อมใหม่แล้วก็ผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมดําไฟนี้มันถึงต่อยออกมวยฝีมือแปลกๆไม่ได้แปลกแต่อาวุธมันเยอะขึ้นซึ่งเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดไฟที่แล้วที่เราออกอาวุธมีแต่หมัดอย่างเดียวซึ่งตัวผมอะไม่เคยสอนให้มันต่อยหมัดอย่างเดียวถูกไหมใช่ครับแต่มึงไม่รู้ด้วยอะไรก็ตามมันไปแลกหมัดหรือไม่มีสมาธิเพราะว่าจ้องจะเอาแต่มุมนั้นก็ไปแลกหมัดกับเขาในไฟที่แล้วเพราะไฟนี้บอกไม่ได้นะก็เรียกมาปรับสังคติว่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะดำเป็นแบบนี้นานแล้วแล้วเรื่องการซ้อมดำจะเป็นค่อนข้างขาดไม่ใช่ไม่ขยันแต่จะขาดเรื่องใส่ใจรายละเอียดนี่แหละเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าคนเก่งๆที่เขาเก่งกันมันใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้แบบว่าแม้แต่เฮ้ยสมมติคุณจะเตะก้านคอเขานับในจังหวะก่อนจะเตะก้านคอเขาทำอะไรในอะไรเงี้ยดำมันเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมดูมวยมันไม่ค่อยหาความรู้เข้าหาตัวเองอ่ะเอาพูดง่ายๆแบบมึงไม่ศึกษาแบบถ้าไม่รอผมบอกมันต้องรอผมแบบป้อนให้อย่างเดียวซึ่งบางอย่างคุณจะเป็นระดับโลกอ่ะคุณต้องมีความแสวงมีพอแสวงไม่แต่เรื่องขยันซ้อมแล้วก็ขยันดูมวยว่าเขาใช้เทคนิคขยันศึกษามันขยันลองใช้มันดำไม่มีเลยนะสมมติว่าดูมวยบางพาร์ทลูกนี้มันทำแบบไหนไม่มีนี่ไม่ค่อยดูมวยไม่ค่อยอะไรเล่นอย่างเงี้ยผมก็เรียกมาว่าเรื่องนี้แล้วผมก็เลยแก้ปัญหายังไงมึงเล่าให้ฟังนี่มึงแก้ปัญหามึงไงก็ให้ไปดูคลิปครับผมให้ไปดูคลิปดูอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งบอกว่ามึงเห็นอะไรบ้างในคลิปนี้ผมก็เห็นที่แบบทุกคนเขาเห็นกันแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ในสิ่งที่บางเห็นนั่งดูยอดช่องทายต่อยเวลาหมัดบวกหมัดอะไรมันมีจังหวะนึงที่ไอ้หมัดบวกออกเป็นชุดน่ะนักมวยหลายๆคนเขาก็ทำแบบนี้ต่อยรายการวันแต่มันมีอย่างนึงที่ยอดช่องทายทำไม่เหมือนคนอื่นแล้วกูชอบมากด้วยมึงหาให้เจอมึงดูก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะบอกถ้ากูไม่ทำแบบนี้มึงก็ไม่คิดที่จะดูมวยศึกษาด้วยตัวเองต้องรอกูอยากรู้ดิว่ามึงดูเป็นแบบไหนดูเป็นกีฬากับดูเป็นวิชาดูให้เป็นก็แฮกเกอร์ตี้เนี่ยดูแฮกเกอร์ตี้ให้ดูจังหวะเวลาเข้าทำกันหนีเวลาหนีใช้คิกบ็อกซิ่งเวลาเข้าทำเดินเป็นมวยไทยยกหัวไหล่สูงมึงอย่าลืมลุการยกหัวไหล่ยกหัวไหล่ให้มันสูงยกบังไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองไหล่ตกมันหลวมนวมเล็กมันรอดได้หมดก็เลยมาบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะผมก็อ๋อเพิ่งเข้าใจว่าเราไม่ควรดูมุมกว้างเราต้องใส่ลึกลงไปอีกสมมุติว่าถ้าคนดูมวยอ่ะถ้าดำที่ดูแบบนั้นไม่ใช่ไม่ผิดนะก็ที่มันเห็นแบบนั้นถูกต้องแล้วแต่ผมกำลังบอกหมายว่าเราเห็นแบบนั้นมันต้องมองเข้าไปให้ลึกอีกว่าก่อนจะถึงเหตุการณ์เนี้ยเขาทำอะไรบ้างผมก็ได้ศึกษาหลายๆคลิปแล้วก็ซ้อมหลายๆอย่างที่ว่าเอามาทั้งร่างกายทั้งทุกอย่างที่ว่ามาแก้ไขนั่งดูคลิปแฮกเกอร์ตี้ดูคนนั้นคนนี้ก็เลยดูดำมันจะมีการฟุตบอลที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องดูว่าไฟต์ต่อไปเราจะทำได้ดีแบบนี้ไหมถ้าทำได้ดีแบบนี้ก็โอเคครับเพราะว่าการที่จะเป็นระดับโลกแม่งต้องครบเครื่องใช่ผมแก้ปัญหาดำยังไงอะเวลามึงดูคลิปแล้วไม่จำกูแก้ปัญหาของไงเวลากูสอนแล้วมึงไม่จำเนี่ยเวลาสอนแล้วมึงทำถ้าคนมันทำถ้าคนมันอันนี้พูดถึงทำได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้แต่มันไม่จำถ้าคนมันจำเนี่ยมันจะตอบได้ว่าทำอะไรถ้าจำได้แต่ทำไม่ได้ก็พอเข้าใจแต่นี่แม่งทั้งทำไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้อ่ะกูแก้ปัญหามึงยังไงพอถามปุ๊บท่านนึกปุ๊บนึกนานปุ๊บมึงวิพื้นเลยเช่นผมสั่งว่าผมสอนเทคนิคเอปุ๊บผมเดินเจอดำที่ไหนผมจะถามเลยไอ้ดำสิ่งที่กูสอนคืออะไรเกาหัวก่อนถ้ามันตอบไม่ได้คิดตาลอยนั่งอย่างงี้ปั๊บผมก็ทำโทษคือมันต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ก่อนซ้อมก่อนปั๊บมีจังหวะเอ้ยปัดมือฟันศอกซึ่งพรุ่งนี้มันยั้งเป็นอยู่แล้วปัดมือฟันก้าวแทงอะไรต่างๆนานาหมัดชุดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำตั้งแต่ตอนซ้อมเวลาเล่นเชิงบ้างอะไรบ้างหาจังหวะทำให้มันเป็นอัตโนมัติซึ่ง
ไฟเนี้ยมันก็จนหลังๆอ่ะช่วงอาทิตย์2อาทิตย์หลังอ่ะผมทําอย่างเงี้ยจนมันจําได้อ่ะเพราะว่ามันกลัวโดนทําโทษไงผมก็เลยต้องแก้ปัญหาเงี้ยเหมือนแก้ปัญหาแบบเหมือนเด็กเลยก็กระถามว่าได้ผลมั้ยก็ได้ผลว่าไฟนี้มันไม่มันออกอาวุธโดยไม่ต้องคิดหรือถ้ามันคิดไม่ออกผมแค่ตะโกนบอกไอ้ดําอย่าลืมท่าเอปึ๊บมันเข้าหัวแล้วนึกออกอย่างจับมืออ่ะผมจับจับเลยเตะเลยอย่างลูกจับมือเนี่ยผมได้มาจากซุปเปอร์เล็กที่ตอนต่อยรถถังอ่ะรถถังเป็นมวยหมัดซุปเปอร์เล็กขวามือเลยปั๊บอันนี้ผมชอบมากเลยนะลูกเนี้ยแล้วก็สร้างจังหวะสอกกลับสร้างจังหวะสอกกลับซ้อมไปแล้วก็ฟันแล้วก็สอกถึงจะไม่เข้าแต่ก็ทําอยู่อะไรเงี้ยมันสมมุติเราสอกไป10อย่างถ้ามันอาจจะไม่มีจังหวะใช้ได้ทั้ง10อย่างอ่ะแต่อย่างน้อยมันได้ใช้อ่ะมันก็ต้องมีอันไหนที่ได้ผลบ้างอ่ะอย่างวันพาเดลลูกแฮกเกอร์ตี้เลยครับที่ได้ผลเลยบล็อกหมัดสวนจังหวะสอนสวนจังหวะสองแบบแฮกเกอร์ตี้เขามาเป็นชุดแต่พอเขาได้สองหมัดผมสวนปุ๊บเขาหยุดเขาเลยเป็นชุดไม่ได้ใช่อันนี้เอามาจากแฮกเกอร์ตี้แล้วก็อย่างไอ้วันพาเดลเนี้ยผมก็สอนไม่หลายอย่างลูกโอเวอร์เฮดอันนั้นน่ะก็สอนไปจังหวะมันใช้ได้ถูกจังหวะพอดีเราพูดจริงๆเราไปต่อยรายการวันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะน็อกทุกไฟเพราะว่าแม่งคนที่ขึ้นมาระดับนี้ได้แม่งก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็พยายามต่อยให้เป็นอยู่ในเกมของเราก่อโชคพูดมึงว่าไงบ้างไม่ต้องกดดันต่อยในสิ่งที่สอนต่อยให้อยู่ในเกมของตัวเองขยับทำในสิ่งที่สอนทำในสิ่งที่ซ้อมไปยังไงโบนัสก็ต้องมาอย่าเพิ่งไปมองโบนัสให้มองในสิ่งที่สอนแล้วทำไมโบนัสจะไม่มาอันนี้บังจะบอกตลอดเช่นผมยกตัวอย่างเช่นในค่ายผมก็มีหลายคนที่มีข้อผิดพลาดเรื่องนี้เช่นผมมองว่าสมมติคุณต่อยคุณจะไปคิดเอาแต่โบนัสไม่ได้ต่อยก็คือต่อยเสร็จคิดต่อยแล้วก็แผนที่สอนว่าเทรนเนอร์สอนอะไรทำให้ได้ถ้ามันทำได้แล้วโบนัสจะตามมาไม่ใช่คุณเอาโบนัสขึ้นหนึ่งอย่างนี้มันไม่ได้มันก็ใจก็แม่งคิดแต่โบนัสลืมสิ่งที่สอนมาอีกไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอาสิ่งที่สอนมาก่อนแต่ถ้าสิ่งที่สอนมาทำได้แล้วโบนัสมันจะตามมาเองมันมีหลายอย่างถ้าการแบบทำนักมวยคนหนึ่งซึ่งก่อนนั้นผมแบบล้ามากเพราะผมมีทั้งไล่มาแล้วสุเลมานวันพเดชเอ็นเจล่าสมิงดำแล้วแบบผมแม่งแบบผมก็ยังบอกว่าผมเครียดเพราะว่านักมวย4คนเจอคู่ต่อสู้ไม่เหมือนกันเราก็ต้องด้วยผมต้องนั่งดูคลิปผู้ชกคู่ต่อสู้ทั้ง4คนแล้วก็นั่งดูคลิปนักมวยตัวเองว่ามีข้อผิดพลาดก่อนหน้าไฟที่แล้วไฟล่าสุดมีอะไรบ้างผิดพลาดอย่างดำเนี่ยผมก็ดูไอ้ดำไฟที่แล้วมึงแม่งช้าว่ะมึงต้องมาเร่งสปีดนะมึงต่อยมวยแล้วมึงขามึงไม่ก้าวนะมึงห่วงแต่ต่อยหมัดเอาแต่โบนัสมัวแต่แลกหมัดจนทุกคนคอมเมนต์โอ้ยมึงนี่ต่อยมวยสากลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกไอ้เหี้ยเราเป็นมวยไทยอาวุธมันต้องหลากหลายนะอะไรเงี้ยก็แก้ปัญหาตรงนี้ผมว่าไฟนี้ก็ทำได้ดีแต่มันก็ต่อยมวยมันก็ไม่ได้จะว่าจะซ้อมดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะต่อยดีทุกไฟมันก็อาจจะมีการตื่นเต้นบ้างพอคู่ต่อสู้ก็ซ้อมมาเขาอาจจะแก้เกมมาดีบางทีเราทำมาดีแล้วแต่คู่ต่อสู้แก้เกมมาดีเราดีแค่ไหนเราก็แพ้ได้เหมือนกันมันก็เนี่ยครับผมมันถึงเป็นกีฬาครับมันต้องใช้ทั้งอื่นทั้งไหวพริบต่างๆนานาแล้วมีอะไรอยากฝากบอกแฟนคลับมั่งไฟนี้ว่าชัยชนะนี้ต่อยเพื่อใครเป็นยังไงมากกว่าจะได้ชัยชนะนี้ก็กว่าจะได้ชัยชนะครั้งนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นของผมคนเดียวครับมันก็เป็นของทุกคนในค่ายที่ช่วยผมซ้อมมาครับก็จะมีทั้งพี่สมิงขาววันพเดชแองเจล่านะครับก็ช่วยเป็นหุ่นช่วยกันซ้อมแล้วก็พวกเด็กๆในค่ายแล้วก็พวกเทรนเนอร์ในค่ายนะครับเราก็เชื่อฟังเขาถึงจะโดนเขาด่าเขาตีบ้างแต่ก็นั่นแหละครับเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นครับแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ผมอยากฝากให้ถึงเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนเนี้ยเขาน่าจะรอดูผมอยู่เขาน่าจะเห็นว่าผมชนะนะครับผมก็อยากบอกให้เขาอดทนนะครับยังไงคนทางนี้ก็ไม่ทิ้งเขาแน่นอนครับคิดถึงเพื่อนเสมอครับเหินลูกตวนนะครับก็ชัยชนะครั้งนี้หรือว่าของวันพระเดชของผมนะครับก็มอบให้เพื่อนนะครับก็คิดถึงเสมอครับอดทนนะเพื่อนใช่ครับก็เรามีนักมวยคนหนึ่งของเราก็คือเจ้าเหินลูกตวนตอนนี้ก็เหมือนแบงค์ใช้คำว่าซวยดีกว่าแม่งไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบกำลังมีโอกาสจะได้ต่อยวันแล้วอะไรแล้วจากคนที่ไม่ได้มีความผิดอะไรต้องมาเจอเรื่องนี้มาเจอเรื่องนี้เหมือนมารับผิดชอบความผิดก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังอีพีหน้าแล้วกันตอนนี้ก็พยายามช่วยเขาอยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามทุกคนนะผมในค่ายผมไม่ว่าจะเป็นสมิงดามอนพระเดชสมิงขาวแองเจล่าสุเลมาน
โลมาถึงมันจะออกทะเลแล้วก็เออผมพร้อมลบพร้อมลบผมหูไอ้ตัวนี้หนักเลยก็นักมวยต่างชาติค่ายลูกศรอีกหลายคนนะผมไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมตอนนี้ลูกค้าต่างชาติก็เยอะมากแล้วมีทั้งนักมวยอาชีพต่างชาติอีกก็เยอะมากเนี่ยซึ่งตัวผมกำลังจะบินไปบราซิลในวันมะรืนนี้แล้ววันที่26แล้วผมก็ขออันดับไว้ว่าขอเป็นชนะก่อนไปบราซิลไปแบบสบายสบายไม่เครียดนะก็ทำได้ขอบคุณมากน้องชายก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ